ขณะสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการดูกระภิกษุทั้งหลายพระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการเหล่านี้ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดพระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมโดยเสมอมิต้องใช้สัตรามิต้องใช้อาชญามิได้มีเสนียดครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิตไม่มีเสี้ยนหนามสำเร็จแพร่หลายมีความเกษมสำราญถ้าเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการนั้นเป็นไฉนซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายพระมหาบุรุษในโลกมีมหาปุริสลักษณะดังนี้ 1. มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีภิกษุทั้งหลายการที่พระมหาบุรุษมีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีนี้เป็นมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ 2. ณพื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีซี่กำข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 3.มีส้นพระบาทยาว 4. มีพระองคุลียาว 5. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 7. มีพระบาทเหมือนสังคว่ำ8. มีพระชงรีเรียวดุดแข้งเนื้อทราย 9. เสด็จสถิตยืนอยู่มิได้น้อมลงเอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึงพระชานุทั้งสอง 10. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก 11.มีพระชวีวันดุจวรรณะแห่งทองคำคือมีพระตัจจะประดุจหุ้มด้วยทอง 12. มีพระชวีละเอียด
เพราะพระชวีละเอียดธุลีละอองจึงมิติดอยู่ในพระกายได้13มีพระโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเกิดในขุมละเส้นละเส้น14มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นช้อยขึ้นข้างบนมีสีเขียวมีสีเหมือนดอกอัญชันขดเป็นกุณฑลทักษิณาวัตร15มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม16มีพระมังสะเต็มในที่7สถาน17มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ18มีระหว่างพระอังสะเต็ม19มีปริมณฑลดุจไม้นิโครธวาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์พระกายของพระองค์ก็เท่ากับวาของพระองค์20มีลำพระศอกลมเท่ากัน21มีปลายเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันดี22มีพระหนุดุจคางราชสี23มีพระทน40ซี่24มีพระทนเรียบเสมอกัน25มีพระทนไม่ห่าง26มีพระทาถะขาวงาม27มีพระชิวหาใหญ่28มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหมตรัสมีสำเนียงดังนกกรวิก29มีพระเนตรดำสนิท30มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค31มีพระอุณณาโลมบังเกิดณระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยนุ่น32มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ดูกระภิกษุทั้งหลายแม้การที่พระมหาบุรุษมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์นี้ก็เป็นมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการเหล่านี้แลที่มหาบุรุษประกอบแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็น2เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีแม้เป็นภายนอกย่อมทรงจำมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ32เหล่านี้ได้แต่ฤาษีทั้งหลายนั้นย่อมไม่ทราบว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสัตว์ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนี้อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์สัตว์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถาน10คืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว
มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้มีสมาทานมั่นในกุศลธรรมมีสมาทานไม่ถอยหลังในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีในมารดาในการปฏิบัติดีในบิดาในการปฏิบัติดีในสมณะในการปฏิบัติดีในพรหมในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศลอื่นๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้พระมหาบุรุษนั้นมีพระบาทตั้งอยู่เฉพาะเป็นอันดีคือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้นทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันทรงจดภาคพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นอิสระในแผ่นดินมีมหาสมุทร4เป็นขอบเขตทรงชำนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7 ประการคือจักรรัฐหัตสดีรัฐอัศวรัฐมณีรัฐอิทธิรัฐคฤบดีรัฐปริณายกรัฐเป็นที่7และมีพระราชโอรสมากกว่า1,000ล้วนเป็นผู้แกล้วกล้ามีพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาแห่งปรปักษ์เสียได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมมิต้องใช้อาชญามิต้องใช้สัตราปกครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิตไม่มีเสี้ยนหนามมั่งคั่งแพร่หลายมีความเกษมสำราญมิได้มีเสนียดเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูจะพึงข่มได้อันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะ
โมหะหรือสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมใครๆในโลกจะพึงข่มได้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนได้เป็นผู้นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียวจัดความรักษาปกครองป้องกันโดยธรรมและบำเพ็ญทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวารตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือในฝ่าพระบาททั้งสองมีจักเกิดเป็นอันมากมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือมีบริวารมากคือมีบริวารเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีบริวารมากคือมีบริวารเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละปานาติบาตแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตแล้ววางทันทะวางสัตราแล้วมีความละอายมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
พราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วรรณทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐัพพทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ3ประการคือส้นพระบาทยาว1มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาว1มีพระกายตรงดังว่ากายแห่งพรหม1พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาวไม่มีข้าศึกศัตรูจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดาพรหมมารใครๆในโลกจะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและให้น้ำที่ควรซดควรดื่มตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีมังสะอูมในที่7สถานคือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองก็มีมังสะอูมที่หลังพระบาททั้งสองก็มีมังสะอูมที่บนพระอังสาทั้งสองก็มีมังสะอูมที่ลำพระศอก็มีมังสะอูมพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือย่อมเป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและได้น้ำที่ควรซดควรดื่มถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้า
จะได้รับผลข้อนี้คือส่งได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยและส่งได้น้ำที่ควรซดควรดื่มดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ4คือการให้การกล่าวคำเป็นที่รักการประพฤติให้เป็นประโยชน์และความเป็นผู้มีตนเสมอตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะทั้งสองนี้คือพระหัตถ์และพระบาทมีพื้นอ่อนนุ่ม1และมีพระหัตถ์และพระบาทมีลายดังว่าร่างข่าย1พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ2ประการนี้คือมีพระบาทดุจสั่งคว่ำ1
มีพระโลมชาติล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบนทุกๆเส้นหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าหมู่ชนที่บริโภคกามถ้าพระมหาบุรุษออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าสรรพสัตว ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาจารณะหรือกรรมด้วยมนสิการว่าทำฉะไหนชนทั้งหลายนี้พึงรู้เร็วพึงสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชงเรียวดังแข้งแห่งเนื้อทรายพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือจะส่งได้เฉพาะซึ่งหัตถาทิวาหนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์แห่งเสนาของพระราชาและเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือจะส่งได้เฉพาะซึ่งจีวราธิปัจจัยอันสมควรแก่สมณะและจตุบริษัทอันเป็นองค์ของสมณะและส่งได้บริขารเป็นสมณูปโภคอันสมควรแก่สมณะโดยพลันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไร
กรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานอันหนึ่งกรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาโปริสลักษณะนี้คือมีพระชวีสุขุมละเอียดเพราะพระชวีสุขุมและละเอียดทุลีละอองมิติดพระกายได้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีปัญญามากไม่มีบรรดากามโภคีชนผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระปรีชามากมีพระปรีชากว้างขวางมีพระปรีชาร่าเริงมีพระปรีชาว่องไวมีพระปรีชาเฉียบแหลมมีพระปรีชาทำลายกิเลสไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้ถูกคนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่จองผลาญไม่ทำความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนและให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีวรรณะดังทองคำมีผิวหนังคล้ายทองคำพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือจะได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งห่ม
คือผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนทรงได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันนำมารดากับบุตรให้พบกันนำบุตรกับมารดาให้พบกันนำบิดากับบุตรให้พบกันนำบุตรกับบิดาให้พบกันนำบิดากับพี่น้องให้พบกันนำพี่ชายกับน้องสาวให้พบกันนำน้องสาวกับพี่ชายให้พบกันครั้นทำเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากพระราชบุรุษของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มีจำนวนหลายพันล้วนเป็นผู้แกล้วกล้ามีความเพียรเป็นองค์สมบัติกำจัดปราเสนาเสียได้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักเองรู้จักบุรุษพิเศษอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้
บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้วทำกิจเป็นประโยชน์อันพิเศษในบุคคลนั้นบุคคลนั้นในการก่อนก่อนตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือมีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่านิโครธพฤกษ์หนึ่งเมื่อทรงยืนอยู่ไม่ต้องทรงน้อมพระกายลงย่อมลูบคลำพระชานุทั้งสองด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้หนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของพระองค์นั้นคือศรัทธาศีลหิริโอตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมนสิการว่าทำไฉนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุทธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าเจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาสและกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องดังนี้ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสามประการนี้คือมีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีหนึ่งมีระหว่างพระปริศดางเต็มดีหนึ่งมีลำพระศอกกลมเสมอกันหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเ
มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือกไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยาไม่เสื่อมจากทาสและกรรมกรไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสรรพสมบัติถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสัตว์ตราตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันเลิศกล่าวคือพระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาทมีปลายในเบื้องบนประชุมอยู่ที่ลำพระศอสำหรับนำรสอาหารแผ่ซ่านไปสม่ำเสมอทั่วพระกายพระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคาพาธน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคขาพาธน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักอันควรแก่พระประธานเป็นปานกลางดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองตาดูเป็นผู้ตรงมีใจตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูตรง
และแลดูพหุชนด้วยปิยจักษุตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระเนตรสีดำสนิทหนึ่งมีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโคหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้อันชนเป็นอันมากเห็นแล้วรักเป็นที่รักใคร่พอใจแห่งพราหมณ์และคฤหบดีแห่งชาวนิคมและชาวชนบทแห่งโหราจารย์และมหาอัมมาศแห่งกองทหารแห่งนายประตูแห่งอัมมาศแห่งบริษัทแห่งพวกเจ้าแห่งเศรษฐีแห่งพระราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากเห็นแล้วรักเป็นที่รักใคร่พอใจแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของพหุชนในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลเป็นประธานของพหุชนด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในความปฏิบัติดีในมารดาในความปฏิบัติดีในบิดาในความปฏิบัติดีในสมณะในความปฏิบัติดีในพราหมณ์ในความเคารพต่อเชตชนในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศลอื่นๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระเศียรได้ปริมณฑลดุจดังว่าประดับด้วยอุณหิตพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาศเป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาศเป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐี
เป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชนที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีโลมชาติขุมละเส้นละเส้นหนึ่งและมีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุ๋ยฝ้ายหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชนที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันเ
ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระทน40ซี่1มีพระทนไม่ห่าง1พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ2ประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริษัทไม่แตกกันบริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกันเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริษัทไม่แตกบริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกันเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระชิวหาใหญ่หนึ่งมีพระสุรเสียงดังว่าเสียงพรหมเมื่อตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกกาละเวกหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันพหุชนพึงเชื่อถือพหุชนที่เชื่อถือคำของพระองค์เป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันพหุชนเชื่อถือพหุชนที่เชื่อถือพระวาจาของพระองค์เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัตพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบประโยชน์โดยการอันควรตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระหนุดังว่าคางราชสีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาได้รับผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือไม่มีข้าศึกศัตรูภายในภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมใครๆในโลกกำจัดได้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดและการโกงด้วยการรับสินบนการหลอกลวงและตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกันโชคตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้
ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองเหล่านี้คือมีพระทนเสมอกันหนึ่งและมีพระธาตะสีขาวงามหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นเป็นพราหมณ์และคฤหบดีเป็นชาวนิคมและชาวชนบทเป็นโหราจารย์และมหาอัมมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอัมมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันจบลักขณสูตรThank you.